งานในครั้งนี้เนี่ยเราต้องการจะจัดในพื้นที่เดิมแต่ขณะเดียวกันเราอยากจะให้ทุกท่านนะฮะได้รู้จักกับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแหล่งของเราตรงนี้ก็คือแหลมรุ่งเรืองนั่นเองนะครับซึ่งจะมีชาวบ้านในพื้นที่นะฮะที่มาขายสินค้าอะไรต่างๆแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนกำลังเริ่มมาเที่ยวและเป็นอันซีนอีกหนึ่งแห่งในพื้นที่ของจังหวัดระยองด้วยนะครับจะต้องขอบคุณในส่วนของชมรมกีฬาเรือเร็วจังหวัดระยองนะครับที่จัดงานนี้ขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะจากมัชชาหาคู่ครั้งที่2และที่ต้องขอบคุณเช่นเดียวกันครับกับบริษัทสตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่งจำกัดมหาชนที่สนับสนุนนะครับจากการจัดการแข่งขัน